็จะใช้มะพร้าวสับนะคะทุกคนแล้วก็จะชำลงไปเลยนี่ให้เขาวางอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมคะได้ยอดใหม่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่ยาชำเอาไว้ค่ะต้นช้างแดงนะคะทุกคนแล้วก็อัลกอนิมาชนิดอื่นๆนะคะก็จะเป็นสยามชมพูนะคะหรือสยามออเรนจ์นะคะก็จะมีเหมือนกันทีนี้เขาแตกยอดค่ะทุกคนก็คือต้องขยายนะคะก็คือเดี๋ยวยาจะตัดช้ำค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวยาตัดกิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวยาตัดกิ่งก็ดูได้เลยนะคะอันนี้ค่ะก็จะตัดยอดแบบนี้นะคะก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะยาจะตัดประมาณเอียง45องศานะคะอาจจะไม่ได้เอียงอะไรมากนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ยอดใหม่ยอดนะคะเราก็ต้องชำต่อนะคะทุกคนได้อีกยอดแล้วค่ะสวยมากๆเลยชำเอาไว้นะคะก็ตัวที่อยู่ในกระถางนะคะทุกคนเขาก็ทิ้งไว้นะคะเขาก็จะแตกหน่ออีกนะคะโอ้สวยจริงๆค่ะทุกคนส่วนอันนี้นะคะตัวใบเก่าๆทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ใบที่ติดอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนี่นะคะเขาก็จะเกิดหน่อใหม่นะคะทุกคนเขาก็จะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาอีกดังนั้นเราก็จะได้เยอะขึ้นนะคะเห็นไหมคะเป็นการเพิ่มจำนวนค่ะทุกคนต้นนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นสยามออเรนจ์ค่ะค่อนข้างที่จะต้นสูงมากๆนะคะยาจะตัดตั้งแต่กิ่งนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยยาจะตัดตั้งแต่กิ่งตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็กิ่งที่เป็นลูกอันเนี้ยค่ะก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เขาเกิดใหม่และยังมีหน่ออื่นที่จะแทงออกมาอีกนะทุกคนส่วนอันนี้นะคะถ้าจะเอายาวขนาดนี้ค่อนข้างจะไม่สวยนะคะเราจะตัดกิ่งออกนะคะท่อนอันนี้สามารถที่จะเอาไปชำแล้วเกิดยอดใหม่ได้นะคะอุ้ยมือยาทุกคนยาไม่ได้ใส่ถุงมือโอ้โหนี่ค่ะเราก็ได้ยอดใหม่เห็นไหมคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้ค่อนข้างที่จะมีทั้งแตกหน่อใหม่นะคะแล้วก็ตัวต้นสูงนะคะเดี๋ยวย่าตัดต้นสูงออกก่อนเพื่อที่เขาจะเกิดหน่อต่อนะคะเห็นไหมคะอันนี้ค่อนข้างที่จะแก่แล้วเห็นไหมคะอยากจะให้ดูข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะมีใบแก่นะคะเนี่ยใบแก่แต่ว่าในตัวของท่อนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะขยายได้อีกนะคะเนี่ยอันนี้ตัดได้ไปชำต่อ1ท่อนะคะไอ้1ข้อนะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะมีตาเนี่ยค่ะตายอดเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็มีตายอดแล้วเห็นไหมคะเราสามารถที่จะปักชำลงได้เลยนะคะตัดเอียง45องศาค่ะทุกคนจริงๆถ้าเราใช้มะพร้าวสับที่ยาแนะนำนะคะไม่จำเป็นต้องทาปูนแดงก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยเขาก็จะไม่เน่านะคะเห็นไหมคะเวลาเราใส่กระถางเนี่ยเขาก็จะได้ยอดที่สวยนะคะแล้วเกิดต้นใหม่เป็นเทคนิคค่ะทุกคนที่เป็นการเพิ่มจำนวนนะคะอันนี้ยาอยากให้เขาเกิดพุ่มนะคะอันนี้เป็นหน่อลูก
แม่เมื่อกี้ยาวออกแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือกิ่งแม่นะคะอันนี้คือลูกๆอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ให้เขาแตกหน่อออกอีกนะคะโอ้ต้นนี้ก็แบบสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเพื่อโหดูค่ะคือเขาแทงยอดแบบเยอะเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูทางนี้แล้วกันนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะแทงหน่อออกมาเต็มเลยนะคะทุกคนแทงหน่อออกมาเพียบเลยดังนั้นนะคะไอตัวต้นใหญ่นี่นะคะมันก็ถ้าเราออกนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะแล้วก็ตัดออกเลยค่ะทุกคนเราเพื่อให้ต้นใหม่เนี่ยเขาเกิดนะคะเห็นไหมคะต้นใหม่เกิดเยอะมากเลยส่วนตัวต้นเก่าเห็นไหมคะเขาจะมีแบบตัวนี้คือดีมากๆคือตรงตายยอดทุกตายยอดนะคะที่อยากเคยให้ดูอะค่ะนี่ค่ะทุกคนที่มันเป็นปุ่มๆแบบเนี้ยค่ะมือยาสกปรกเลยนะคะวันนี้จับดินแบบเต็มที่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนต้องก็ต้องนี้นะคะเนี่ยที่ยามือดำๆที่ยาติดเนี่ยเล็บดำๆเนี่ยค่ะพยายามผสมดินนะคะทุกคนนี่ค่ะที่เป็นปุ่มๆแบบนี้คือตายยอดเห็นไหมคะอันนี้คือแบบเขาเกิดเนี่ยเขาเกิดยอดตัวหน่อใหม่ตรงตัดตายยอดพร้อมกับยอดแม่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างเงี้ยด้วยคือแบบว่าคือยาปล่อยไว้ให้แก่เกินนะคะทุกคนก็สามารถที่จะอันนี้เราตัดเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องชำด้วยการนี้เขาก็จะเป็นต้นใหม่ที่สวยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้สวยมากค่ะทุกคนอันนี้นะคะใบเก่าบางทีเราต้องเอาออกนะคะทุกคนเวลาที่เราใส่กระถางเรียบร้อยอ่ะเขาก็จะสวยคือใบเก่าที่อยู่การชำนะคะทุกคนเวลาเราตัดยอดไปชำเนี่ยนะคะอากูนิมานี่ดีมากๆบางทีเขาก็จะกลายเป็นแบบลวดลายอีกแบบนึงได้นะคะยังไงก็คือมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอะค่ะคือขึ้นอยู่กับ1อุณหภูมิแสงแดดหรือวัสดุที่เราปลูกนะคะสถานที่ที่เราวางมีผลจริงๆนะคะทุกคนต้นนี้อีกต้นนะคะอันนี้ก็เอาไว้ให้เขาแต่งหน่อสามารถขยายได้อีกนานนะคะเห็นไหมคะเนี่ยที่มันเป็นยอดเนี่ยค่ะเขาจะแต่งมาใหม่นะคะอันนี้ใบเก่าโอ้ดูค่ะทุกคนตอนต้นแม่ที่ยาชำนะชำแรกเนี่ยเป็นเหมือนแบบฮาร์ฟแบบเนี้ยอันนี้เป็นลายมีดอกเป็นลายอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นฮาร์ฟแบบครึ่งดูค่ะทุกคนเป็นสักพักหนึ่งเป็นฮาร์ฟเหมือนกันแต่มีแดงปนมาเนี่ยค่ะทุกคนคือแบบว่าคือเอกลักษณ์ของเขาแบบคือยอมรับว่าค่อนข้างอย่าชอบความเป็นอโคนิม่าของเขามากนะคะคือมีความอึดความทนแล้วก็ความสวยงามเนี่ยคือใบแต่ละใบมันจะไม่เหมือนกันจริงๆนะคะก็เลยอดที่จะหลงรักเขาไม่ได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็อย่าสามารถตัดเอาไปชำต่อได้ค่ะเห็นไหมคะนี่มีหน่อตายยอดเขาออกแล้วก็สามารถชำต่อได้ค่ะส่วนยอดอันนี้สวยๆสวยแล้วเวลาชำเราก็จะได้ต้นอยู่ประมาณนี้อุ้ยสวยจริงๆค่ะอันนี้ช้างแดงค่ะค่อนข้างที่จะเห็นไหมคะเวลาช้างแดงเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะกลายออกเป็นเขียวมั่งกลับมาเป็นแดงมั่งบางทีแดงเยอะมากๆก็มีนะคะอันนี้ยาก็เดี๋ยวตัดเพื่อที่ชำขยายต่อค่ะอันนี้เดี๋ยวชำยอดต่อเห็นไหมคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็สวยเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนอ
ิเห็นไหมคะทุกคนยอดเขาสวยมากๆไงเห็นไหมคะมันจะเป็นทางแดงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาแบบคือบางทีการที่แบบว่าไม่ได้แดงเต็มใบมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เขาก็กลายไปอีกนะคะก็เดี๋ยวขยายเก็บค่ะแล้วก็ตัวพวกนี้ก็รอให้เขาแบบว่าแตกหนอนะคะแตกหนอไหมนะคะนี้วันนี้อยากได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้11ต้นค่ะวันนี้ได้ต้นพัน11ต้นเลยนะคะทุกคนการชำนะคะยาก็จะใช้มะพร้าวสับนะคะทุกคนยาก็จะชำลงไปเลยนี่ให้เขาวางอยู่ตรงกลางนะคะให้เขาอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะได้ยอดใหม่แล้วสวยมากๆไหนลองสีนี้มั่งสิเห็นคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะยาก็จะได้ต้นไม้ค่ะเดี๋ยวยาให้ดูอีกต้นหนึ่งนะลองเอาเป็นสีนี้มั่งนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วนี่อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นช้างแดงที่กลายแล้วนะคะยาก็จะได้ยอดใหม่นะคะวันนี้เป็นการตัดยอดเลยนะคะทุกคนไม่ใช่แบบหญ้าไม่ได้แย่งหน่อนะคะวันนี้เป็นการชำยอดนะคะจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเห็นต้นไหนที่สูงนะคะให้ตัดมาชำต่อได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีปุนแดงทานะคะวันนี้ยาก็ไม่ได้ใช้ปุนแดงทานะคะให้ใช้มะพร้าวสับนะคะในการฉ่ำหรือว่าขุยมะพร้าวแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะแล้วก็หากใครนะคะมีเหมือนกับว่าถุงอบหรือตู้อบอันเนี้ยก็ได้นะคะส่วนยาวางธรรมชาติเลยให้เขาฟื้นคืนธรรมชาติของเขายาก็ไม่ได้เหมือนยาวางนี้เหมือนที่แดดรำไรหรือร่มรำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ต้นไม้สวยๆเพิ่มขึ้นนะคะยังไงเพื่อนๆนะคะที่แบบยังไงเพื่อนๆที่มีอะโกนิม่านะคะจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะคะสามารถที่จะแยกและขยายเขาได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะของการแบ่งหน่อนะคะหรือแยกหน่อหรือว่า
จะเป็นลักษณะเหมือนตัดยอดชำยอดชำลำต้นได้หมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้ยังไงหากเพื่อนๆอยากลองทำวิธีอย่างก็ลองทำดูได้เลยนะคะบอกเลยว่ามันง่ายนะคะตัดสดช้ำสดเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าได้ร้อยได้ผล 100% อย่างก็ขยายแบบนี้นะคะยิ่งขยายเราก็ยิ่งเห็นความกลายของต้นไม้เนี่ยสีเขาก็จะสวยไปอีกเอกลักษณ์มันมีความโดดเด่นแต่ละต้นไม่เหมือนกันจริงๆค่ะทุกคนยังไงก็หากใครนะคะมีต้นไม้อยู่แล้วก็ลองทำดูนะคะวันนี้หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจยาด้วยนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบมากๆเลยหรือว่าเพื่อนๆจะไม่อยากฟังเสียงยาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน